สช่อง Baby Monster World คลิปนี้อาจจะมาอัปเดตยอดวิวทีเซอร์และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของน้องๆเบมอนแต่ละคนให้ได้รับชมกันค่ะเริ่มจากน้องจิกิต้าที่ถูกเลือกให้เป็นคนแรกทาง YG เปิดตัวก่อนเลยเราะล่าสุดน้องมียอดวิวในทีเซอร์ Visual Film ครบ6ล้านแล้วค่ะหูยเร็วมากว่าเมื่อวานตอนค่ำยัง5ล้านอยู่เลยเผลอแป๊บเดียวหลับไป1ตื่นก็6ล้านแล้วจ้าเอ็นเกจใจหนูชิกิฉ่ำเวอร์มันรัดฉันชอบสถานีต่อไป7ล้านวิวรออยู่ค่ะคำต่อไป Visual Film น้องคนที่2กับน้องอาสะที่มียอดวิวครบ4ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยอาสะปังมากยอดวิวนี่ตามมาติดๆเลยนะเป้าหมายต่อไปของเราคือ5ล้านวิวค่ะน้องอาสะส่วนคนที่3ที่ปล่อยออกมากับน้องโรราเมื่อวานก็ทะลุ1ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยภายในเวลา15ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและล่าสุดเช้านี้ณตอนที่แอดกำลังทำคลิปอยู่นี้ก็เหลืออีกแค่ 50,000 กว่าวิวเท่านั้นยอดวิวของน้องโรราก็จะครบ2ล้านวิวแล้วแอดขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับยอดวิว2ล้านวิวที่น้องแสงเหนือต้องไปถึงแน่นอนยินดีล่วงหน้านะคะน้องโรรายังไงฝากเพื่อนๆตามไปให้กำลังใจเขาไปดูเขาไปกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง3คนด้วยนะคะและก็มาต่อด้วยข่าวเราที่แอดจะเอามาแชร์เพื่อได้รับชมกันค่ะที่เมื่อวันก่อนคุณแม่ของน้องชิกิต้าแห่ง Baby Monster และพี่คอปเปอร์แห่ง Buzz ได้มาโพสต์สตอรี่ Facebook ภาพเมื่อ12ปีก่อนเป็นภาพที่พี่คอปเปอร์กำลังผูกเชือกรองเท้าให้น้องชิกกี้ทั้งที่ตัวเองก็ยังผูกไม่เป็นเลยและคุณแม่ก็เขียนแคปชั่นในภาพเพิ่มเติมว่าเวลาผ่านไปไวมากตอนนี้โตกันแล้วขอให้ทั้งสองรักและสปอร์ตกันตลอดไปขอให้โลกใบนี้ใจดีกับลูกๆเติบโตไปด้วยกันนะ See too หูยเห็นคำนี้แล้วมันจุกอกอ่ะที่คุณแม่บอกว่าขอให้โลกใบนี้ใจดีกับลูกๆคือจริงมากยิ่งเป็นไอดอลศิลปินแล้วและยิ่งเกิดมาในยุคโลกโซเชียลนักเล่นคีย์บอร์ดมันเยอะยังไงเด็กๆต้องได้เจอกับอุปสรรคตรงนี้แน่เพราะเราไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกรักเราได้เจ้าสองซีต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะถ้าเจอคนมาเม้นหรือพูดอะไรให้ปล่อยวางให้มากที่สุดหรือทางที่ดีอย่าไปเสพอย่าไปอ่านเลยนะคะขนาดเรายังเป็นห่วงน้องๆขนาดนี้แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกห่วงใยและอยากให้ลูกปลอดภัยขนาดไหนแอดและพวกเราทุกคนขอให้โลกใบนี้ใจดีกับเด็กๆทุกคนเลยนะคะใจดีให้กับความตั้งใจและความพยายามของน้องกันนะคะส่วนพี่ชิสะพี่สาวของน้องอาสาก็มาลงสตอรี่ถึงน้องอาสาด้วยค่ะบอกว่า thank you for your support อาสางุยครอบครัวเอนามิน่ารักจังซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยค่ะส่วนคุณแม่น้องโรร่าก็มาซัพพอร์ตด้วยการลงรูปใน IG และอวยพรให้น้องเช่นกันนะคะดังที่แอดได้รายงานไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นี่ดูเหมือนว่าครอบครัวของน้องๆทุกคนจะตื่นเต้นยิ่งกว่าพวกเราอีกนะคะยังไงก็ขอให้น้องๆ Baby Monster ทุกคนปัง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 โด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเย้เย้และนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่แอดรวบรวมมาจากบ้านชิกิต้าไทยแลนด์อาสาไทยแลนด์และโรราไทยแลนด์ยังไงต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆของน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามบ้านเบสของน้องๆกันได้เลยในแพลตฟอร์ม Twitter X okay. แต่หากเพื่อนๆไม่มีแอคเคาท์ใน X ก็แบบว่ามาติดตามแอดก็ได้นะคะแอดมีข้อมูลดีๆและเนื้อหาที่อัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับน้องๆเบย์มอนทุกวันเพื่อนๆสามารถมากดติดตามช่อง Baby Monster World ไว้ได้เลยและเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารของน้องเบมอนอย่างแน่นอนค่ะและคืนนี้เราก็มารอลุ้นกันว่าคนต่อไปจีเป็นใครถ้ามาแบบแพทเทิร์นเดิมก็จะต้องเป็นน้องปริตาละป้าแพรรี่คนสวยกว่าพวกเราอุ๊ยฉันตื่นเต้นเพื่อนๆเม้นมาเดากันเยอะๆเลยนะคะแล้วแอดจะตามไปอ่านทุกข้อความเลยค่ะรักๆๆๆจะกันแบบคลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะปิ๊ปปุ้ย